สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวติดดินจากช่องชีวิตติดดินอินเยอรมนีมาชวนเพื่อนๆทำเกี๊ยวทอดกันนะคะของทานเล่นที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็อร่อยมากๆค่ะตามมาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันดับแรกก็จะมีหมูสับค่ะแล้วก็มีเม็ดผักชีนะคะถ้าเมืองไทยหารากผักชีได้ก็ใช้รากผักชีนะคะต่อมาก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะต่อมาก็เป็นแผ่นเกี๊ยวค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะอันดับแรกก็เอากระเทียมกับเมล็ดผักชีมาตำนะคะเพื่อนๆถ้าที่เมืองไทยมีรากผักชีนะคะก็เอารากผักชีเลยค่ะที่เมืองนอกรากผักชีค่อนข้างจะหายากนะคะแต่ว่าเมล็ดผักชีก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะหมูสับไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าไส้เราใช้เพียงแค่นิดเดียวเองนะคะก็ใส่กระเทียมกับเมล็ดผักชีที่เราตำด้วยกันนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะสัก2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าชอบเผ็ดชอบฉุนก็ใส่ลงไปอีกนะคะน้ำตาลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเพียง1ช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะขยำให้เข้าเนื้อนะคะเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าท่านที่ไม่ชอบทานเนื้อหมูนะคะถ้าอยากเปลี่ยนบ้างก็ใช้เป็นไก่สับได้ค่ะขยำให้เข้าเนื้อดีแล้วนะคะก็นำส่วนผสมของเราไปแช่ตู้เย็นสัก15นาทีค่ะคราวนี้เรามาดูแผ่นเกี๊ยวกันนะคะแผ่นเกี๊ยวก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่เมืองนอกนะคะเขาก็จะมีเป็นแช่แข็งนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ตู้แช่แข็งนะคะเราก็เอามาแยกไว้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้หยิบง่ายตอนที่เราห่อนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆต่อไปเรามาห่อกันเลยนะคะก็เอาส่วนผสมของเรานะคะวางตรงกลางของแผ่นเกี๊ยวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทาด้วยน้ำเปล่าทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็เอามาประกบกันจัดให้เรียบร้อยนะคะให้แนบกันนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเอาส่วนผสมวางไปตรงกลางนะคะทาน้ำเปล่านะคะเพื่อเป็นกาวทุกด้านเลยนะคะแล้วก็ประกบให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอาแผ่นวางลงไปนะคะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วก็ทาน้ำทั้ง4ด้านนะคะน้ำเปล่าเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ประกบให้ตรงกันแล้วก็แนบๆนะคะแค่นั้นเองค่ะการห่อเกี๊ยวนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะห่อแบบอื่นก็ได้นะคะแต่วิธีนี้คือง่ายสุดๆแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนไส้นะคะเพื่อนๆอาจจะนำปูอัดมาใส่หรือว่าเป็นไส้กรอกเล็กๆนะคะเพื่อนๆมินิไส้กรอกนะคะเอามาใส่แล้วก็ห่อได้เหมือนกันค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะห่อบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็เพื่อนๆก็จะคล่องแคล่วเองนะคะเพื่อนๆสำหรับเกี๊ยวทอดนี่ง่ายสุดๆแล้วนะคะแค่ส่วนผสมทุกอย่างเราก็มีในครัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
วันนี้เราห่อแค่ครึ่งซองเองค่ะเพื่อนๆสำหรับแผ่นเกี๊ยวนะคะคราวนี้เรามาทอดกันเลยนะคะก็เอากระดาษอเนกประสงค์นะคะใส่รองภาชนะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะซับน้ำมันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะน้ำมันให้ร้อนๆเลยนะคะใส่แผ่นเกี๊ยวลงไปค่ะพยายามอย่าให้เขาอยู่ใกล้กันนะคะช่วงที่ลงไปค่ะเขาจะได้ไม่เหนียวติดกันนะคะระหว่างทอดก็กลับด้านด้วยนะคะเพื่อว่าเขาจะได้เหลืองเท่ากันทั้งสองข้างค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องเหลืองเกรียมมากนะคะที่เหลือก็ทอดให้หมดเลยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะให้เหลืองประมาณนี้ค่ะก็กดด้ามนะคะแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเกี๊ยวของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็มาจัดใส่จานก็จะได้ประมาณนี้นะคะเหลืองกรอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆรูปร่างอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราทำทานเองที่บ้านค่ะน่ารับประทานไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมาตลอดนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะลองไปทำเกี๊ยวทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ